สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดร่วมกับสถาบันคิดสแควร์สามพรานคอนโดและพาราไดซ์มิวสิกสตูดิโอภูมิใจเสนอทักษะแรกเลยน้องๆต้องมีทักษะในการที่จะลง
อนไปถือให้เต็มถูกต้องเดี๋ยวจะรู้วิธีการนะคะเขาจะมีการวาดลายเส้นก่อนลายเส้นนี่ก็สามารถสร้างงานศิลปะได้เคยเห็นไหมบางคนที่ใช้แต่ดินสอเลยขนาดเล็กขนาดใหญ่เขียนไปขีดไปขีดมาให้เป็นงานศิลปะได้และประเภทที่สองก็คือประเภทงานใช้สีอันนี้ก็เกี่ยวกับสีล้วนๆเลยใช้สีแต้มใช้สีปาดงานศิลปะสองอันก็ใช้สีลอดกันราดก็ได้ขอให้มีการใช้สีราดหน้าเพื่อนไม่ได้อันนั้นก็ไม่จัดเป็นงานศิลปะค่ะเพราะอะไรราดหน้าเพื่อนว่าหน้ากินได้แล้วหน้าคนละหน้าคนละหน้าหน้ากินได้ไม่เอาพี่ลูกติ๊กไม่ทำอาหารวันนี้เรามางานศิลปะพี่ทำมาเป็นพี่ลูกติ๊กทำอาหารอร่อยมากแต่ว่าพี่ลูกติ๊กไม่มีเวลาทำให้ดูนะทั้งไฟตุนเป็นไม่เอาเราไม่ลองเลือกพี่ลูกติ๊กจะพาน้องๆนะคะสร้างงานศิลปะในช่วงหน้าแต่พี่ลูกติ๊กต้องมีโจทย์ให้ไม่ใช่แค่ใครก็วาดได้แต่ต้องวาดตามโจทย์ที่จะให้นะคะช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมจะได้ชมงานศิลปะไปพร้อมๆกับน้องๆเราดูนะคะว่าน้องๆเหล่านี้เขาจะสามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่ในช่วงของร่วมเรียนลงมือทำช่วงร่วมแรงลงมือทำช่วงนี้นะคะอยู่กับน้องๆแล้วช่วงนี้คือช่วงอะไรคะร่วมแรงลงมือทำสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเราจะได้มาเห็นศิลปินน้อยๆกลุ่มนี้นะคะเขาสร้างงานศิลปะด้วยกันนะคะวันนี้พี่ลูกติ๊กมีโจทย์ให้แล้วก็มีกติกาให้น้องๆทุกคนต้องวาดภาพหนึ่งโจทย์ข้อ1คือสัตว์โจทย์ข้อ2คือธรรมชาติโจทย์ข้อ3คือความรักให้เลือกอยากจะวาดข้อเดียวข้อ1หรือว่าอยากจะเลือกใครเลือกมันข้อ2คืออะไรนะครูนี่ผมอยากเอาข้อ3มีสัตว์โลกแล้วก็มีความรักแต่ว่าทุกคนเอา1งั้นต่างคนต่างเลือกโอเคมั้ยโอเคนะคะต่างคนต่างเลือกหัวข้อที่จะวาดเพราะฉะนั้นเวลาวาดนะคะพี่ก็จะรับไม่จ้างดีกว่าไม่จ้างก่อนซื้อลูกอุ้มไว้ก่อนทุกคนก็จะมีในใจเนาะตามโจทย์นะจากนั้นพอหนูวาดแล้วเนี่ยพี่ติ๊กไม่กำหนดสีนะคะไม่กำหนดสีเลยว่าหนูอยากใช้สีอะไรวาดนะคะหนูสามารถลงได้เต็มที่เลยจะวาดลูกหวังมาแล้วแล้วจะวาดตามนี้สีแดงแล้วพอหนูวาดแล้วนะสุดท้ายหนูยังชวนนะอย่าลืมพี่ติ๊กขอให้เขียนอธิบายภาพนิดนึงสักหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดว่าเราวาดเกี่ยวกับอะไรผมวาดไข่ได้ไหมจะวาดอะไรที่ติ๊กไม่สงวนนะคะว่าจะวาดรูปอะไรแต่ว่าต้องวาดให้สวยจะวาดให้ตรงวาดไม่จะวาดอย่างนี้ใช่ไหมอย่าลืมนะที่สำคัญนะอย่าลืมนะคะอธิบายด้วยทุกทีให้เวลาประมาณสัก20นาทีนะวาดให้เสร็จนะคะแล้วก็ความลับหรือความรักความรักความรักนะลูกนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอธิบายภาพนะคะโอเคไหมพร้อมกันไหม20นาทีนะคัดเลือกนะ1 2 3แล้วก็เรามาชมเชยนะอย่าลืมนะคะ
วน้อยของเรานะคะแต่ละคนเนี่ยว่าได้แตกต่างกันแต่จะถึงอกถึงใจกรรมการตัดสินหรือไม่นั้นนะคะต้องรอชมกันช่วงหน้ากับช่วงของคุยกับเด็กโชว์ผลงานเหรอเร็วลูกแล้วสากรโคนมบางน้ำเย็นจำกัดนมดีมีคุณภาพอร่อยทุกรสนมโคสด 100% เก่งคณิตคิดด้วยภาพกับสถาบันคิดสแควร์ Paradise Music Studio ทางเดินสู่ฝันสวรรค์ของนักดนตรีสามพรานคอนโดที่พักอาศัยมั่นใจด้วยมาตรฐานบริการรายวันและรายเดือนคนบริโภคนี่เป็นผู้มีพระคุณจับมือก้าวไปความมั่นใจไม่เคยย่อท้อสิ่งที่เราเฝ้ารอสิ่งที่เราเฝ้าคอยวันนี้เป็นดังตั้งใจจะเดินด้วยกันเคียงข้างกันสู่วันที่ฝันใฝ่สามัคคีซื่อสัตย์และจริงใจไม่ว่าวันไหนก็เป็นวันสามัคคีซื่อสัตย์และจริงใจไม่ว่าวันไหนก็เป็นวันของเราช่วงคุยกับเด็กเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเป็นคนตัดสินด้วยนะคะให้
ถ้าไม่ว่าหน้าสือนะครับโอเคแล้วไปทางไหนว่าคือวาเลนด้วยง่ายกว่าแล้วต้องเรียนนะคะถ้าไม่ให้วาดรูปในคอนเสิร์ตแบบเนี้ยไม่อยู่ในกรอบแบบเนี้ยหรือจะวาดรูปอะไรไหวเพราะวาดรูปไฟทำไมอะคะไฟฟ้าร้อนมันร้อนร้อนแรงมันร้อนแรงชอบยิงครับแล้วก็ไปอยู่เอาแล้วแกไม่เคยซื้อเย็นเย็นไม่เคยซื้อแล้วทุกครั้งเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเวลาครูให้วาดรูปวาดรูปไฟคะไม่ไม่ครูกำหนดให้เห็นไหมครูก็กำหนดหัวข้อให้วาดเหมือนกันแล้วก็มาไปที่น้องพีพีดีกว่าพีคะผมซื้อสมุดรายงานมาวาดรูปไฟเองปกติแล้วค่ะพูดจริงค่ะไม่ให้วาดรูปไฟต่อไม่ให้มีโจทย์ชอบวาดรูปอะไรเกมชอบวาดรูปเกมเวลาหนูเล่นมาครับแบบเกมหนูมีตัวเอกที่ชอบไหมในดวงใจมันเป็นแบบเหมือนกันมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเป็นตัวเดียวหมดเลยแล้วก็มีพวกแบบพวกให้ซื้อของอ๋อแล้วก็มีไกด์ด้วยนะพยาบาลไกด์เราสัมภาษณ์เกดา
ก่อนยกก่อนบุ้มลูกโกนบุ้มลูกโกนสวนเอาหมอนลูกใช่ป่ะลูกผมนี่เมียว่าอะไรสิงโตอย่าเพิ่งนะเก็บคำตอบไว้โอ้เก็บคำตอบไว้โตเก็บคำตอบไว้ปากกระเป๋าเก็บคำตอบไว้ทางโตเอาปากกระเป๋าเก็บคำตอบไว้ปากกระเป๋าไก่เก่งมากเอาล่ะ
ากวาดภาพออกมาได้ไม่สวยเลยน้องๆทุกคนให้ความคิดที่แปลกแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะประโยชน์ของการวาดภาพมีมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆต้องฝึกทักษะการวาดภาพให้ดีเพื่อที่จะใช้ในการทำสิ่งต่างๆต่อไปในภายหน้านะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้ากันช่วงหน้าคือช่วงคำศัพท์น่ารู้หรือเปล่าพี่ถูกพี่คุณมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับคำศัพท์น่ารู้ไปติดตามช่วงคำศัพท์น่ารู้ค่ะสากลโคนมวังน้ำเย็นจำกัดนมดีมีคุณภาพอร่อยทุกรสนมโคสด 100%เก่งคณิตคิดด้วยภาพกับสถาบันคิดสแควร์ Paradise Music Studio ทางเดินสู่ฝันสวรรค์ของนักดนตรี3พรานคอนโดที่พักอาศัยมั่นใจด้วยมาตรฐานบริการรายวันและรายเดือนนมคุณภาพดีผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรสดทุกวันดื่มได้ทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากับ Q-Life ผลิตโดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดโทรศัพท์037-252-878ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นานตรงนี้สามัคคีซื่อสัตย์และจริงใจไม่ว่าวันไหนก็เป็นวันของเราช่วงคำศัพท์น่ารู้ทางการช่างเป็นทำให้วิจิตรพิสดารอย่างหนึ่งตัวอย่างประโยคนะครับแต่ว่าภาพเป็นศิลปะอย่างหนึ่งวันนี้ผมขอเสนอคำว่ารางวัลรางวัลเป็นคำนามหมายถึงสิ่งของที่ให้โดยความชอบตัวอย่างประโยคนะครับผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเหรียญทองครับวันนี้ช่วงคำศัพท์น่ารู้หมดแล้วครับขอบคุณครับช่วงกวนกวนชวนขำสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่วงกวนกวนชวนขำวันนี้เรามาเล่นต่อคำกันนะกลัวหายล้อมคอกก็ไปแจ้งรถดูสิน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำเย็นแล้วไม่อาบเดี๋ยวไม่สบายตาเรานะไม่เห็นลงศพไม่หลับตาเอาถ้าไม่เห็นลงศพก็ไปผิดศาลาดิอยากไปถูกศาลาไหมเดี๋ยวพบกันใหม่กับช่วงกวนกวนชนขำครั้งหน้านะครับสวัสดีครับช่วงคิดคิดทำสวัสดีครับพบกับผมกับมัตเตอร์อีกแล้วในรายการคิดคิดทำในค้างเอาไว้ในเทปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะลงสนามกับมัตเตอร์ตอนนี้ผมจะลงสนามกับมาสเตอร์แล้วครับครับผมก็วันนี้นะครับจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นการฝึกการรับบอลจากแนวหลังนะครับหรือว่าแนวรับหรือว่าจากด้านข้างเพื่อที่จะนำฟุตบอลลงสู่กับพื้นแล้วก็แตะหลบแนวรับของผู้ต่อสู้แล้วก็ยิงประตูนะครับหาที่ว่างยิงประตูส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองในการลากตัดแนวรับผู้ต่อสู้จากด้านข้างเพื่อเข้าไปทำประตูด้วยตัวเองครับครับผมเดี๋ยวลองดูได้เลยครับโอเคนะพร้อมนะปึ๊บไปหนึ่งช่องเลือกเลยผู้ต่อสู้พ้นสีเหลืองยิงดีมากกลับมาเลยอย่างเงี้ย 90% แล้วถ้าเข้ามุมนี่ถือว่า 99% ที่เหลืออีก 1% นี่ผู้ทำประตูเขาจะยืนในตำแหน่งที่ดีหรือเปล่ามาปึ๊บพร้อมไปเลื่อนหนึ่งทางผ่านไม่ได้สีเหลืองยิงประตูดีมาก
ถ้าเจ้าเสร็จแล้วที่เหลือ1แฟนคือพี่สาวประตูเขาพร้อมไหมให้ยิงได้แบบนี้ได้ประตูแน่นอนเร็วไปเลยมาต่อมาปุ๊บทึบหนึ่งช่องเลือกมาเลยทึบดีต่อมาทึบพร้อมอีกหนึ่งลูกเหมือนหมดเลยดีมาก 100% เลยนะโอเคเยี่ยมในที่เราถอนตัวลงมารับบอลเข้าใจไหมให้เราให้บอลไปที่เป้าหมายนะก็คือมาเซอร์จะยืนอยู่ตรงนั้นมาเซอร์เป็นเพื่อนของเรานะแต่ทีนี้คู่สู้เขาจะขวางทางวิ่งเราอยู่ให้เราสกรีนตัวโดยการพอให้บอลไปเสร็จปุ๊บให้เราโยกหนึ่งครั้งแล้ววิ่งเข้าไปรับบอลจากมาเซอร์แล้วยิงประตูโอเคป่ะเซอร์จะให้บอลไปด้านข้างแตะหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าไม่แตะเลยก็ได้แล้วแต่ต้องจินตนาการด้วยนะว่าคู่สู้เขาจะอยู่ด้านหน้าเราเราต้องโยกหลบเขาเพื่อที่จะให้เขาหลงแล้วเปิดทางวิ่งให้เราออกมาพร้อมฮึบเร็วดีไปกลับมาไปเล่นที่จุดเดิมดีแล้วเริ่มเองเลยให้เสร็จแล้วเนี่ยสปรินต์มาเลยโยกหลบปึ๊บดีเสร็จมากแตะได้หนึ่งครั้งไม่แตะก็ได้พร้อมหนึ่งครั้งดีเก็บมาปึ๊บไปเร็วที่เดิมให้มาแล้วสปีดมาเลยนะไม่หยุดไม่เอามาเลยดีมากปึ๊บประตูดีเก็บมาดีมากทำมาเลยเหนื่อยแล้วครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคำแนะนำจากมาสเตอร์ก่อนครับครับผมก็ถ้าวันนี้นะครับจะมองถึงโดยรวมของการฝึกซ้อมทันๆนะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมในตำแหน่งของกองหน้าเป็นหลักนะครับก็ช่วงแรกอาจจะยังไม่ดีเพราะว่ายังเขินๆอยู่แล้วก็ร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าพอปรับตัวไประยะนึงเนี่ยก็พิสูจน์ได้เลยว่าเรื่องการยิงประตูเนี่ยก็ไว้ใจทันๆได้ครับเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นมาตลอดว่าเขาเป็นเด็กที่มีทักษะในด้านการฝึกฝนที่ดีมากๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะได้รับการฝึกฝนมาน้อยตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็ถ้าพัฒนาตอนนี้ก็ยังทันนะครับก็โดยรวมแล้ววันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับก็ประทับใจแล้วก็พอใจครับผมส่วนเรื่องกีฬาฟุตบอลนะครับก็จะขอฝากไว้ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นตั้งแต่อนุบาลเลยครับยืนได้เนี่ยก็เริ่มรู้จักกับฟุตบอลได้แล้ววิ่งคุกคีกับมันไปได้แล้วครับก็เป็นการทำความคุ้นเคยนะครับรู้จังหวะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้เราก็ที่เพาะเด็กตั้งแต่ป.1 นะครับมาเรื่อยๆเลยป.2 ป.3 จนขึ้นมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับก็กีฬาฟุตบอลนั้นก็ให้หลายๆอย่างครับไม่ใช่ว่าจะต้องเล่นกีฬาแล้วจะต้องแข็งแรงต้องเก่งอย่างเดียวนะครับก็ฝึกระเบียบวินัยได้ด้วยเด็กหลายๆคนนะครับค่อนข้างเกเรนะครับแต่พออยู่ในทีมฟุตบอลมาฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีระเบียบวินัยนะครับรู้จักการให้อภัยนะครับมีพี่มีน้องนะครับไม่จะไม่มีการก็เป็นการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็เป็นการสร้างทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายที่ดีกับตัวเราด้วยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความสนุกสนานและได้ประโยชน์กับการเล่นฟุตบอลครับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วไปพบกันในรายการคิดคิดทำครับผมสวัสดีครับตอบแป๊บเดียวเวลาหมดแล้ววันนี้น้องๆหลายคนได้เป็นศิลปินขอบคุณว่าลูกเก่งมากเห็นแววตั้งแต่เด็กเลยวันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกสนุกเนาะก่อนจากกันมาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วคิดสแควร์เก่งคณิตคิดด้วยภาพครับบริษัทพิจิตรซอยจำกัดเจ้าตั้งจำเก้าไปแต่เก้าหน้าครับ
สามารถคอนโดบริการห้องเช่ารายวันและรายเดือนครับคอนโดเดอะฮาร์ทปิ่นเกล้าครับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดคิวไลท์โรงดีมีคุณภาพครับคนในซอยจะสนิทวง75อิ่มอร่อยประทับใจใกล้ๆบ้านครับพาราไดซ์มิวสิค